คือที่ผมอยากให้ท่านประเมินก่อนเลยครับว่าปัญหาต่างๆระบบแรงงานเนี่ยในประเทศตอนนี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนก็คือแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวแต่คนเนี่ยกำลังมองไปบอกว่าทำไมแรงงานต่างด้าวเนี่ยเยอะเหลือเกินคนไทยขี้เกียจทำงานเนี่ยจริงหรือเปล่าครับนี่คือเป็นเรื่องหนึ่งที่พี่มีเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยแล้วต้องพิสูจน์ครับก็ได้ขออนุมัติจากท่านประธานอดุลเนี่ยกรรมาธิการว่าพี่อยากจะรู้ว่าที่กล่าวกันมาหรือเป็นความเชื่อที่ผ่านมาเนี่ยว่าคนไทยไม่ทำงานโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่า3 D 3 D ครับมีอะไรบ้างครับ1ก็คือ dirty dirty ครับ2 difficult 3ประเภทเดจลัดก็คือสกปรกครับยาวครับแล้วก็เป็นเรื่องยากนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ฝังใจกันมาตั้งแต่เป็น10ปีมั้งฮะโอ้นี่คนไทยนี่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นจริงขนาดไหนครับเพราะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอดีตปัจจุบันและอนาคตมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะนั้นเพื่อให้เรารู้จริงรู้แจ้งเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์การจะพิสูจน์เนี่ยนอกจากเราจะฟังจากคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราต้องลงไปสัมผัสครับกับพื้นที่จริงๆพี่เนี่ยได้ไปหลายจังหวัดครับไปเพื่อจะไปสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นเชิงประจักษ์เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูครับหลายทุกจังหวัดที่พี่ไปเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นทางเหนือไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกหรือแม้ว่าจะเป็นทางภาคกลางหลายๆภาคเนี่ยไปถามแล้วเนี่ยเอาถามเฉพาะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะถามจากหน่วยราชการก่อนครับเพราะว่าเราไปมีภารกิจในการติดตามถูกต้องเสนอแนะถูกต้องก็ไปอย่างพี่อย่างน้องอะนะไปไม่ได้ไปสั่งการไปอะไรๆก็ถามข้อมูลว่าเป็นยังไงจังหวัดนี้ทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะเรื่องแรงงานนี่จะมี5เสือจังหวัดครับรู้ไหม5เสือจังหวัดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประกันสังคมอะไรประมาณนี้ก็คือแตกจากหน่วยของกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนครับเป็นตัวแทนของกระทรวงของกรมครับไปอยู่ในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงครับปรากฏว่าทุกจังหวัดที่รับรายงานเนี่ยแค่ประเด็นที่ว่าในจังหวัดท่านมีคนว่างงานไหมจังหวัดท่านมีคนต้องการงานเท่าไหร่แต่ละจังหวัดเนี่ยผู้เกี่ยวข้องแรงงานที่รายงานกับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะบอกว่าจังหวัดนี้มีคนว่างงานอยู่แสนกว่าหมื่นหมื่นกว่าคน 14,000 15,000 16,000 เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขครับจังหวัดนั้นมีคนต้องการทำงานหมื่นกว่าคนก็ผสมประสานกันไปและถามเราถามต่อว่าไอ้ที่ว่างงานนั้นน่ะท่านได้แยกประเภทไหมเป็นกลุ่มไหนเพศไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรเป็นพวกมีมือฝีมือแรงงานหรือไม่มีฝีมือแรงงานคำตอบคืออะไรครับยิ้มท่านยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้ท่านเราบอกก็ไม่เป็นไรครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคำตอบที่เราเห็นได้ชัดว่าถ้า5เสือที่อยู่ในจังหวัดขออภัยนะผมไม่ได้เอาไม่ได้ตำหนิว่าใครไม่ได้ตำหนิเรากำลังไปดูปัญหาเอาปัญหามาเล่าให้ฟังเพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ช่วยกันดูว่าถ้าหากว่าผู้มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยนะท่านยังไม่รู้เลยว่าในจังหวัดในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีแรงงานเท่าไหร่อาชีพอะไรมีความสามารถด้านไหนทักษะอะไรครับแล้วต้องการจะทำงานประเภทไหนจบการศึกษาใดเนี่ยผมถามว่าเวลาสมมติว่าท่านเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ประกอบการท่านจะเอาแรงงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร ก็ไม่มีข้อมูลถูกไหมครับคือเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันอะไรยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในสิ่งที่มันขาดในส่วนที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกต้องครับ